สรุปหลักๆก็คือนักเรียนท่องสูตรให้ได้ว่า2 sin a cos b นะทบทวนกันใหม่สิครับว่า2 sin a cos b ก็คือ sin sum บวก sin dip นะครูเขียนเป็นโค้ดให้ว่า sin sum บวก sin dip ก็คือ sin a บวก b แล้วก็บวกด้วย sin a ลบ b ซัมบวกกันแล้วก็ sin dip2 cos a sin b บ้างถ้านี้ไม่จำอันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมุมมันออกมาเองนะอันนี้จุดประสงค์ก็คือถ้าเป็น cos a เนี่ยหมายว่ามุม a นี่มากกว่ามุม b ก็กลายเป็น sin sum ลบ sin dip ส่วน2 cos cos มันจะเป็นcos sum บวก cos dip ของแผนกวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเรียนแผนกวิทยาศาสตร์นักเรียนต้องท่องให้ได้เพราะว่านักเรียนจะไปเจออีกทีในเรื่องของแคลคูลัสซึ่งการอินทิเกรตบางครั้งเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปผลบวกมันจะอินทิเกรตได้ง่ายกว่าอยู่รูปผลคูณนะฮะ2 sin a sin b ตัวนี้จะกลายเป็น cos dip ลบ cos sum นะจำสูตรหลักนี้ให้ได้ก็ใช้การสมมุติเอาที่เคยสอนไว้ว่าให้ a บวก b เป็น x นะหา a ให้ได้หา b ให้ได้มันก็จะได้สูตรใหม่สูตรหนึ่งซึ่งสูตรนั้นก็คือการเปลี่ยนจากผลบวกให้เป็นผลคูณคือมองทางขวาทางขวานะมองทางขวาก็เป็น sin a บวก sin b นั่นเองก็เป็น2 sin half sum cos half dip sin a บวก sin b 2 sin half sum cos half dip หรือ sin a ลบ sin b ก็ได้2 cos half sumแล้วก็สายฮาฟดิฟฮาฟครึ่งหนึ่งดิฟดิฟเฟอเรนซ์ก็ดิฟบวกลบกันแล้วคอสเอคอสบีก็เป็น2คอสฮาฟซัมแล้วคอสฮาฟดิฟส่วนเจ้าคอสเอลบคอสบีเนี่ยโจทย์มันก็จะประหลาดหน่อยเหมือนกับไอ้2สายสายก็เป็น2 sin half sum แล้วก็ sin half dip แต่ reverse คือมุม b เนี่ยเดิมมุม b a บวก b มันเป็น b ลบ a นะครับเดิม a ลบ b เป็น b ลบ a อันนี้ก็ตราดอกจันไว้หน่อยว่ามันผิดรูปแบบกว่าอันอื่นเขาหน่อยหนึ่งนะครับครับสำหรับวันนี้ครูคิดว่านักเรียนไปท่องสูตรมาเยอะๆนะแล้วเรามาฝึกทำโจทย์กันให้เยอะๆก็นักเรียนก็จะประสบผลสำเร็จแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ก็ง่ายนิดเดียวนะแต่ว่ายากมากโอเคครับวันนี้สำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ